ต้นจากตัวตนชนทุกคนเป็นคนดีเรื่องที่ผมอยากพูดมากตั้งแต่ปีกายแล้วหมอนุ้ยก็บอกพี่นุพูดเรื่องอะไรบอกอยากให้ทุกคนสร้างคนดีในองค์กรนี่ครับดอกบัวสวรรค์ที่บ้านบัวสวรรค์เป็นไม้ไทยที่ปลูกยากโตช้ากว่าจะออกดอกก็นานออกดอกมาแล้วคุ้มค่าแห่งการรอคอยทั้งสีทั้งกลิ่นที่หอมผมอยากให้พวกเราทุกคนนะครับที่ทำงานดูแลคนไข้อยู่เนี่ยเหมือนดอกบัวสวรรค์มีแต่คนชื่นชมความดีความงามความจริงที่เราทำให้คนไข้เห็นหน้าผมไหมครับตอนเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านมีความสุขที่สุดผมกลับมาย้อนกลับว่าผมมีความสุขมีความภูมิใจในหน้าที่ตัวเองทำมาตลอดเป็นแพทย์ผมเชื่อว่าผมไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีต่อคนไข้เป็นผู้บริหารผมคิดอย่างเดียวทำอย่างไรให้ทุกคนตั้งแต่คนไข้ผู้รับบริการจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขนี่ครับผมมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพตัวเองรักและศรัทธาในตัวผมเองใจจึงมีความสุขผมจึงฝังเสมอครับอยากให้ทุกคนมีความสุขเหมือนผมทำง่ายที่สุดครับเริ่มต้นด้วยใจที่ดีงามก่อนใจดีงามคือใจที่ไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดที่จะให้ร้ายใครแต่อยากที่จะช่วยเหลืออยากจะให้กับคนที่เขาอยากได้นั้นทุกแห่งที่มีสไลด์มีคำว่าดีในหัวใจสีแดงรู้เลยครับของคุณหมอนุชีวิตพวกเราทุกวันนะครับผมเจอหลายแห่งจะว่าทุกแห่งเลยก็ได้นะครับกายกับใจจะเป็นตัวหลักจบมาใหม่ๆกายสู้ใจสู้ลูกศรพุ่งเลยเวลาผ่านไป3ปี5ปีกายเหนื่อยนะครับแต่ใจยังสู้ลูกศรยังพุ่งอยู่พอสัก10ปี15ปีเอาแล้วครับกายเหนื่อยใจเริ่มท้อที่ท้อเพราะอะไรครับเพราะมัวแต่คิดว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมทำดีไม่มีใครเห็นไม่เห็นมีใครสนับสนุนเรามันเริ่มท้อลงนะครับให้มันกลับไปที่เดิมนะนะครับดังนั้นลูกศรเนี่ยครับเริ่มที่จะขึ้นขึ้นลงลงผีเข้าขึ้นผีออกก็ลงสุดท้ายนี่ครับเฮ้ยมันทำไมมันลงเนี่ยไอ้รีโมทมีปัญหาเนี่ยสุดท้ายก็ใจไม่สู้กายไม่สู้ลูกศรลงหมดรอเวลาเกษียณนะนี่กดสีเขียวตลอดนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะรอเวลาเกษียณอย่างเดียวรอครบ25ปีหนูออกแน่นอนผมมีหน้าที่ทำยังไงครับให้พวกเราขึ้นมาอยู่กลุ่มหนึ่งเหมือนเดิมใจสู้ใจสู้เพราะอะไรครับเห็นคนไข้ไหมครับเขารอเราอยู่เราเคยคิดชีวิตของเขาบ้างไหมนอกจากเราใจกับกายเขาเป็นอย่างไรนะครับไม่ไปแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้เราไม่นับเวลาเนาะนะครับชีวิตคนไข้เอาเลยไปใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยไปใหญ่เลยคนนี้อ๋อโอเคค่อยๆกดเนาะเนื่องจากว่าเป็นแพทย์ได้เห็นสัจธรรมของชีวิตตั้งแต่ตอนอยู่โรงเรียนแพทย์การเกิดการแก่การเจ็บการตายที่สำคัญได้เห็นความทุกข์ของคนไข้ผมเชื่อว่าไม่มีทุกข์ไหนหรอกครับที่จะทุกข์เท่ากับการไม่สบายหลายๆคนผู้หญิงคงบอกไม่จริงหรอกอาจารย์แฟนทิ้งหนูทุกข์หนูลองไม่สบายดูสิครับเป็นโรคร้ายทุกข์มากกว่าไม่รู้กี่เท่านะนั้นพออายุสัก40ผมเริ่มคิดในใจเราเกิดมาทำไมอะไรๆก็เริ่มอยู่ตัวเริ่มคิดเลยนะครับจำได้ว่าตอนนั้นเราจัดการประชุมวิชาการงานใหม่เมื่อไหร่เด็กที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เชียงรายคนเข้าประชุมประมาณ300คนผมเป็นประธานเราเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนสถานีอนามัยมาพูดคุยเพื่อเราฟังเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของงานใหม่เมื่อไหร่เด็กของเขาแก้ไขอย่างไร
นะครับเราพบว่าโรงพยาบาลขุนสารนะครับโรงพยาบาลน้องใหม่อำเภอใหม่เลยที่เชียงรายเขามาพูดให้เราฟังเขาบอกว่าปัญหาเขาอยู่ที่คนไข้เนี่ยไม่ค่อยมาฝากคันนะครับดังนั้นเขาจึงทำออกหน่วยเคลื่อนที่ชาวเขาเผ่ามงอยู่บนดอยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ครั้งแรกเลยรถเสียไปครึ่งทางเองต้องขนของขึ้นไปไปถึงปุ๊บกว่าจะตรวจอะไรเสร็จก็ค่ำผู้ใหญ่บ้านเลยบอกนอนที่นี่แหละคุณหมอทุกคนก็เลยเดินสำรวจบ้านมงชาวมงเลี้ยงไก่เยอะมากไข่เยอะวัตถุดิบเป็นไข่เยอะผักก็ปลูกเยอะแต่แม่บ้านชาวมงทำได้อย่างเดียวต้มเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็เลยไปไงครับทั้งหมอทั้งพยาบาลช่วยกันทำไข่ดาวทำไข่เจียวผัดผักตบท้ายด้วยของหวานไข่หวานผมยังจำได้ว่าคุณหมอท่านนั้นพูดด้วยความรู้สึกภูมิใจดีใจมากเดี๋ยวนี้นะครับตั้งแต่วันนั้นต้นมาไข่หวานกลายเป็นของหวานประจำหมู่บ้านผมนั่งคิดแล้วครับว่าคุณหมอโรงพยาบาลทำไมต้องมาทำกับข้าวให้มงกินคำถามที่ผมถามตัวเองมานานเราเกิดมาเพื่ออะไรตรงนี้นี่เองเราเกิดมาเพื่อทำความดีสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับทุกคนนะครับผมครบ60ปี21มีนาปี57ผมไปขอพรอาจารย์บุญยงอดีตท่านผู้อำนวยการน่านท่านเป็นผู้อำนวยการ30ปีเป็นปุจฉิบุคคลคนหนึ่งของสาธารณสุขและเมืองน่านผมรักและเคารพท่านเหมือนพ่อท่านให้พรยาวแล้วก็บอกว่าผู้อำนวยการมีเวลาทำประโยชน์ให้แผ่นดินอีก20ปีนะผมก็เลยตั้งใจว่าอาจารย์ครับผมจะสร้างคนดีให้แผ่นดินผมพบว่าคนดีน้อยลงทุกวันผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์81แล้วเนี่ยทำไมอาจารย์ยังไม่เกษียณอาจารย์ยังมานั่งที่โรงพยาบาลน่านทุกวันห้องกิจกรรมพิเศษเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาคมและกลุ่มคนรักเมืองน่านอาจารย์ไม่ตอบนะครับแต่ชี้ไปที่นี่ครับเรื่องรัชกาลที่5แล้วก็ถามผมว่าพระองค์ทรงเกษียณแล้วยังจุดนี้นะครับทำให้คิดว่าการทำงานเพื่อคนอื่นไม่มีคำว่าเกษียณถามตัวเองนะครับเราเคยไหมเหนื่อยถึงขนาดที่ว่าเหงื่อหยดที่จมูกทำงานนะครับผมจึงตั้งใจมั่นเลยว่าไปทุกที่สร้างคนดีเพื่อแทนคุณแผ่นดินอาจารย์บอกกับผมว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทำงานในโรงพยาบาลนะคุณหมอเวลาเรามีเงินเราไปฝากธนาคารเพราะอะไรเพราะเรามั่นใจว่าเขาดูแลเงินเราได้แต่นี่เขาเอาชีวิตของเขาชีวิตของคนที่เขารักที่สุดมาฝากเราเขามั่นใจว่าพวกเราดูแลชีวิตเขาได้เป็นเกียรติไหมถือว่าเป็นเกียรติที่สุดนะครับผมนี่อยากบอกพวกเราว่ามีกี่อาชีพครับที่ทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วได้บุญทุกวันความจริงที่เกิดทุกวันครับเห็นหน้าคนไข้ไหมครับแต่ละคนมีใครยิ้มไหมครับมาตั้งแต่ยังไม่สว่างผมใช้คำว่าบุญที่เรามองเห็นมาหาเราทุกวันแต่เป็นไงครับพวกเราก็ไปเที่ยวแสวงหาบุญที่มองไม่เห็นที่อื่นแม่ชีเทเรซาบวชชีตั้งแต่อายุ27อายุ17นะครับท่านกล่าวมาประโยคหนึ่งผมชอบมากถ้าเรายังรักคนที่เรามองเห็นไม่ได้เราจะไปรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้อย่างไรท่านบอกว่าไม่ต้องรอในการทำสิ่งที่ดีงามเลี้ยงคนร้อยคนไม่ได้เลี้ยงคนคนเดียวก็ได้ผมอยากจะเตือนพวกเราในสิ่งเหล่านี้นะครับโรงพยาบาลพวกเราเห็นไหมครับเวลาเช้าแน่นหมดบ่ายยิ่งแน่นอีกคลินิกเรื้อรังทุกคนก็ทำไปก็บ่นไปทุกวันซึ่งเรารู้ว่าบ่นไปก็มีประโยชน์บางคนก็ไปเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนบ้างรายได้ดีกว่าผมบอกเราต้องคิดใหม่นะครับนี่ครับต้องไม่มองว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นภาระมองว่ามันคือความสุขเราได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เขากำลังทุกข์นี่ครับคุณค่าชีวิตไม่ใช่เงินเราช่วยคนวันหนึ่งกี่คนเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนช่วยกี่คนไม่ใช่เงินที่เราได้แต่เป็นคุณค่าชีวิตที่เราได้สมัยผมไม่มีหรอกครับแค่นี้เองครับมีแต่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเห็นอาจารย์เห็นพี่ๆและตัวเรา
เดี๋ยวนี้ผมเข้าใจนะครับยุคแห่งทุนนิยมสังคมนิยมเงินบิดเบือนหลายๆอย่างของเราชีวิตเราเป็นอย่างนี้ครับมีนางฟ้าคอยบอกกระตุ้นทำสิ่งดีงามเพื่อคนไข้นะอีกฝั่งนั้นก็เป็นซาตานทำทำไมคนอื่นยังไม่ทำเงินก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราว้าวุ่นตลอดเวลาลองคิดดูนะครับจำได้ไหมจบวันแรกทุกคนคิดอย่างไรตั้งใจอย่างไรผมจะเป็นหมอที่ดีหนูจะเป็นพยาบาลที่ดีผมจะเป็นทันตแพทย์ที่ดีจะทำแต่สิ่งดีงามดูแลใครเหมือนญาติไม่เบียดเบียนใครทำให้คนภูมิใจลองดูตอนนี้ด้วยครับเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีมีทางแยกไปเยอะแยะเรายังอยู่ในเส้นทางนี้ไหมที่ตั้งใจว่าจะเป็นคนออกไปแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาใหม่ไหมหรือจะปล่อยจะออกไปจนกระทั่งตายไปอะไรทำให้เราออกไปเปลี่ยนไปผมขอนำคำสอนพระบิดาทุกที่ผมจะบอกแล้วว่าทำไมไม่ติดไว้ที่หน้าคณะแพทย์ติดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลติดไว้ที่หน้ามหาวิทยาลัยพระองค์ท่านมีรับสั่งเลยสอนพวกเราทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะแพทย์ทุกคนที่มีอาชีพดูแลคนไข้อาชีพเรานั้นมีเกียรติไม่ต้องร่ำรวยแต่ไม่อดตายอยากรวยไปทำอาชีพอื่นเพราะอาชีพเราต้องมีเมตตาและกรุณาภาพนี้ผมอยากให้เห็นตลอดไปเลยความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างหมอกับคนไข้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับถูกบิดเบือนไปหลายคนทำงานไปกลัวหวาดระแวงว่าจะถูกคนไข้ฟ้องร้องให้ผมไปช่วยพูดหลายอย่างทำงานอย่างไรไม่เคยอยากฟ้องผมบอกเลยครับข้อเท็จจริงมี2ข้อข้อที่1ไม่มีคนไข้หรือญาติคนไหนหรอกครับอยากฟ้องพวกเราข้อที่2ไม่มีหมอพยาบาลหรือทีมรักษาคนไหนแล้วครับอยากทำให้เกิดสิ่งไม่ดีไม่งามกับคนไข้ท่านอย่าไปกังวลสิ่งเหล่านั้นเลยทำสิ่งที่ดีที่สุดคนคนนี้พูดถึงคำแรกเลยสิ่งแรกที่ต้องทำในโรงพยาบาลคืออย่าให้คนไข้เป็นอันตราย Foreign Thinking พูดมาเกือบ200ปีแล้วนะครับเป็นต้นของคำว่า Patient Safetyอเล็กซานเดอร์โป๊ปบอกเลย To err is human ความผิดพลาดเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนทำผิดได้ทุกเวลาจะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยได้จึงต้องมีการทำงานเชิงลุกแน่นอนผมขอบคุณสรพ.นะครับสร้างระบบคุณภาพขึ้นมาระบบมากมายแต่ผมบอกเลยว่า18ปีที่ทำมาเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างคนดีคนมีคุณภาพจริงๆได้เลยผมถึงอยากให้พวกเราเน้นระบบคุณธรรมเข้ามาด้วยสร้างคนคนดีระบบดีคนไข้ปลอดภัยแน่นอนผมพยายามตามหาว่าอะไรคือคำว่าคนดีมีการรับสมัครข้าราชการครั้งแรกสมัครไทยสมัยรัชกาลที่5กรมพยาบาลลงราชานุภาพเป็นประธานเองวันแรกลูกท่านหลานเทินมาพูดถึงกิตติศัพท์นะจบเมืองนอกก็เยอะพวกท่านไม่สนประเทศไทยวันที่2ชาวบ้านเดินเข้ามาสมัครพวกท่านถามเลยนะครับเธอมีความรู้ของสามารถอะไรอยากมาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยนายคนนั้นตอบว่าใต้เท้าขอรับกับผมเพียงแค่อ่านออกเขียนได้นอกนั้นรู้น้อยมากคือรู้ว่าอะไรควรทำก็ทำอะไรไม่ควรทำผมก็ไม่ทำตามประวัตินี่บอกเลยครับพวกท่านทรงลุกจากเก้าอี้เลยตบที่ไหล่เลยเธอรู้แค่นี้แหละพรุ่งนี้มาทำงานกับฉันได้เลยสยามไม่ต้องการคนที่มีความรู้สูงคุณธรรมต่ำแผ่นดินนี้ต้องการคนที่รู้ว่าอะไรควรทำก็ทำอะไรไม่ควรทำไม่ทำรู้เพียงแค่นี้ก็เป็นคนดีคนงามได้แล้วดังนั้นคำว่าคนดีของผมง่ายที่สุดครับคนที่รู้ว่าอะไรควรทำทำอะไรไม่ควรทำไม่ทำผมก็ตามหาอีกความดีคืออะไรผมก็ได้พบกับนะพระราชมุนีจบเตรียมอุดมด้วยกันประจบวิศวจุฬาท่านไปบวช38พรรษาท่านให้การเกิดความของความดีที่เพื่อนๆถามว่าความดีก็คือสิ่งที่เราทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ความเกื้อกูลและความสุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเห็นไหมครับการเป็นคนดีการทำความดีอยู่ใกล้ตัวนิดเดียวทำได้ง่ายทำได้ทุกวันผมเชื่อเสมอครับตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
น้องมองดูพี่ลูกน้องมองดูเจ้านายตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เป็นไงครับตัวอย่างที่ดีนั้นมีน้อยไม่มีใครอยากเอาเท่าไหร่เพราะอะไรครับได้แต่ความภูมิใจเป็นคนดีได้โล่เต็มบ้านตัวอย่างไม่ดีนั้นมีมากมีแต่คนอยากเอาอย่างได้เงินได้ทองได้สิ่งตอบแทนชัดเจนผมต้องเปลี่ยนใหม่สอนทุกคนครับตัวอย่างเนี่ยมีได้หมดครับทั้งดีไม่ดีคนดีคนไม่ดีเป็นตัวอย่างได้หมดคนดีเป็นตัวหญิงตัวอย่างให้ทำตามคนไม่ดีเป็นตัวอย่างให้ไม่ทำตามเดี๋ยวนี้ผมสอนทุกคนผมจะบอกเลยว่าสมุดโน้ตหนึ่งเล่มนะครับด้านหน้าเขียนให้หมดเจอสิ่งดีงามเจอพี่หมอพูดคนไข้ดีมากเจอพี่หมอเอาเงินตัวเองให้ไปค่ารถคนไข้เจอพยาบาลพูดช้าเพราะเจองานไปอุ้มคนไข้ด้านหลังสิ่งไม่ดีไม่งามจดให้หมดเชื่อไหมครับทุกคนเลยครับอาจารย์ทำไมมีแต่ด้านหลังด้านหน้าไม่มีผมบอกนี่ไงครับถึงต้องให้เขียนเขียนแล้วอ่านบ่อยๆอ่านแล้วจะไม่ทำมันจะลดไปเองถ้าอ่านแล้วยังทำแสดงว่าเราเนี่ยแย่ยิ่งกว่ารุ่นพี่อีกเดี๋ยวนี้ผมไปถึงขั้นนี้แล้วครับฟีดแบคด้วยสอนเสร็จสอบเสร็จตัดเกรดเสร็จไปฟีดแบคอาจารย์เลยขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่เป็นตัวอย่างไม่ดีให้หนูได้เห็นหนูจะไม่เอาอย่างนะคะทำได้ไหมครับเดี๋ยวนี้ผมเอ็มพาวเวอร์คนไข้นะครับคุณยายกล้าไหมบอกคุณหมอเลยคุณหมอคะคราวหน้าคุณหมอพูดดีๆกับยายได้ไหมยายแก่แล้วนะเหมือนอุ้ยคุณยายเหมือนอุ้ยคุณหมอนั่นแหละพยาบาลก็เตือนคุณหมอได้เหมือนกันคุณหมอคะพรุ่งนี้คุณหมอออกโอพีดีเช้าได้ไหมคะทำทุกวันหลายคนนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถามผมตลอดเวลาโลกเปลี่ยนไปแล้วดิจิตอลแล้วเมืองไทย 4.0 แล้วคนก็เปลี่ยนไปแล้วจากที่เป็นเบบี้บูมเดี๋ยวนี้ไปถึงเจนแซดแล้วกำลังจะมาทำงานแล้วปี2ปีนะทำไมพี่นุอาจารย์นุยังมองโลกสวยงามเหลือเกินผมบอกยิ่งโลกเปลี่ยนเท่าไหร่ทางวัตถุถ้าไม่มีใครมองโลกนี้สวยงามเลยอนาคตลูกจะอยู่อย่างไรภาพนี้ผมเพิ่งถ่ายนะครับตอนผมเดินออกกำลังกายที่สวนลุมเวลามาประชุม5:00 ตึกพพร.เห็นคนไข้ไหมครับล้นออกมาจากข้างในตึกโลกเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตามคนที่ทุกข์กับความเจ็บป่วยไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่เขาต้องการการดูแลเขาด้วยหัวใจผมบอกยิ่งโลกยิ่งเปลี่ยนเท่าไหร่สิ่งที่โลกต้องการคือคนดีโดยเฉพาะพวกเรานะครับคนที่ทำงานช่วยเหลือดูแลคนไข้ผมให้ดูนี่ครับสายรถไฟใต้ดินญี่ปุ่นน้ำท่วมครั้งใหญ่กันยา58ไม่มีใครเชื่อว่านี่คือสายรถไฟใต้ดินคิดว่าเป็นสระว่ายน้ำโอลิมปิกเห็นบ้านเราไหมครับเขียนป้ายเลยปรับ 2,000 ถ่ายเลยเห็นไหมครับศาลพระภูมิเจ้าที่หมดอายุไปทิ้งไว้ใต้ต้นงิ้วผมสงสารนายคนนี้มากครับเด็กออสเตรเลียนมาทำงานที่กรมอุตสาหกรรมที่ระยองที่เป็นข่าว I love Thailand เสาร์อาทิตย์มาอยู่ที่พัทยา 6:00 น.เอาถุงดำไล่เก็บขยะผมคิดว่านายคนนี้จะเก็บหมดได้อย่างไรพวกเราไม่เคยหยุดทิ้งเลยผมถึงบอกพวกเราทุกคนนะครับว่ายิ่งโลกพัฒนาเห็นไหมครับคนยังทำสิ่งที่ไม่ควรทำตลอดเวลาคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งผมชักชวนทุกคนครับสร้างคนดีให้องค์กรเยอะๆไม่ยากครับเริ่มที่ตัวท่านเองเลยทำในสิ่งที่ควรทำไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำชีวิตเหมือนดั่งเทียนถูกจุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับผมอยากบอกทุกท่านนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเทียนของเราจะดับเมื่อไหร่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดสุภาษิตจีนนะครับแม่ยายผมสอนมาหลายบทผมชอบบทนี้ที่สุดทาฉีจุ่นหมาเขาขี่ม้าสง่างามอัวฉีหลีฉันขี่ลาเราจะมองคนที่ขี่ม้าตลอดเวลาเนี่ยเราขี่ลาช้าก็ช้านั่งก็ไม่สบายอยากสง่างามเหมือนเขาจื้อซี่ซื่อเลี่ยงซิปุอยู่คิดแล้วฉันเทียบเขาไม่ได้เลยหุยโถใจขั้นถุยเชอหั่นหันหัวไปดูเห็นรถเข็นปีเฉียนปุจุโฮเอลวีเปรียบเทียบข้างหน้าสู้เขาไม่ได้ข้างหลังดีกว่าเยอะเห็นนะครับเรามักจะมองแต่คนข้างหน้าเราเสมอลองหันไปดูนะครับมีคนเนี่ย
อยากจะเป็นเหมือนเราเนี่ยมากมายขนาดไหนผมทำงานจนตั้งเกษียณปีนี้จะครบ63 21มีนาเนี่ยเกิดวันเดียวกับบิ๊กตู่ท่านประยุทธ์ของเราด้วยเวลาเดียวกันด้วยปีเดียวกันด้วยนะเป็นไอโซเมอร์กันท่านทราบไหมครับชื่อเสียเกียรติเงินทองที่สะสมมาทั้งหมดไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุขนี่ต่างหากครับในใจของเราทุกๆสิ่งล้วนอยู่ในใจผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่เราเสียสละมาทำงานหนักเพื่อดูแลคนที่เขาเจ็บป่วยคนที่เขาทุกข์สักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นคนไข้แน่นอนวันนั้นเดี๋ยวไม่เสียใจว่าเราทำหน้าที่เราไปดีที่สุดแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นคนดีขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ